ีปิดศพพระครูกิตติสารโกศลสาธุชนแห่ร่วมงานนับพันตั้งสรีระ100วันรอพระราชทานเพลิงศพจัดทางงานจังหวัดตราดเปิดเวทีชี้แจงโครงการเสริมสร้างการรับรู้การจ้างแรงงานต่างด้าวอย่างถูกกฎหมายกำหนดจัดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเส้นทางแสวงบุญในมิติทางศาสนาผ่านกิจกรรมปั่นจักรยานเส้นทางท่องเที่ยวแสวงบุญจัดทางงานจังหวัดตราดเปิดเวทีชี้แจงโครงการเสริมสร้างการรับรู้การจ้างแรงงานต่างด้าวอย่างถูกกฎหมายภายใต้ MOU และการดำเนินการตามแนวทางการทำงานของคนต่างด้าวปี2562ถึงปี2563นายสุเทพอาภรัตน์รักษาราชการแทนจัดทางงานจังหวัดตราดเปิดเวทีชี้แจงโครงการเสริมสร้างการรับรู้การจ้างแรงงานต่างด้าวอย่างถูกกฎหมายภายใต้ MOU และการดำเนินการตามแนวทางการทำงานของคนต่างด้าวปี2562ถึง2563ตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่20สิงหาคมที่ผ่านมาโดยมีนายจ้างสถานประกอบการที่ใช้แรงงานต่างด้าวตลอดจนผู้นำชุมชนสื่อมวลชนในพื้นที่จังหวัดตราดกว่า200คนเข้าร่วมเวทีครั้งนี้ที่หอประชุมโรงแรมตราดซิตี้ตำบลวังกระแจอำเภอเมืองจังหวัดตราดสำหรับการเปิดเวทีชี้แจงโครงการเสริมสร้างการรับรู้การจ้างแรงงานต่างด้าวอย่างถูกกฎหมายภายใต้ MOU และการดำเนินการตามแนวทางการทำงานของคนต่างด้าวปี2562ถึง2563ในครั้งนี้เป็นการสร้างการรับรู้เรื่องดังกล่าวให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายโดยเฉพาะนายจ้างและสถานประกอบการจะได้มีความเข้าใจในการปฏิบัติตามกฎหมายโดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดร่วมชี้แจงการดำเนินการทั้งนี้สาระสำคัญการดำเนินการตามแนวทางการทำงานของคนต่างด้าวปี2562ถึง2563คือแรงงานต่างด้าว3สัญชาติได้แก่ลาวกัมพูชาเมียนมาที่มีใบอนุญาตทำงานและอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรอย่างไม่หมดอายุถือเอกสารประจำตัวได้แก่หนังสือเดินทางเอกสารเดินทางเอกสารรับรองบุคคลหนังสือเดินทางชั่วคราวหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางที่ยังมีอายุเหลืออยู่ในวันที่ยื่นขออนุญาตเพื่ออยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวต่อไปให้ถือเป็นการดำเนินการในลักษณะเข้ามาทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายโดยไม่ต้องเดินทางออกไปนอกราชอาณาจักรโดยสถานพยาบาลที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดยังคงทำหน้าที่ตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าวและผู้ติดตามที่อายุไม่เกิน18ปีสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองดำเนินการตรวจอนุญาตให้แรงงานต่างด้าวและผู้ติดตามที่อายุไม่เกิน18ปีบริบูรณ์อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวต่อไปได้ครั้งละไม่เกิน1ปีกรมการจัดหางานดำเนินการออกใบอนุญาตทำงานตามมาตรา59แห่งพ.ร.ก.การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวพุทธศักราช2560โดยมีกรมการปกครองทำหน้าที่ปรับปรุงทะเบียนประวัติโดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเริ่มดำเนินการภายใน15วันนับตั้งแต่ครม.เห็นชอบจนถึงวันที่31มีนาคม2563โดยใช้ที่ตั้งสำนักงานของแต่ละหน่วยงานหรือศูนย์บริการเบ็ดเสร็จทั้งนี้สถานที่ดำเนินการในลักษณะศูนย์บริการเบ็ดเสร็จจะพิจารณาในกรอบระยะเวลาระหว่างวันที่16ธันวาคม2562ถึง31มีนาคม2563ทั้งนี้แรงงานต่างด้าว3สัญชาติถ้าจะทำงานต่อจะอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรไม่เกิน2ปีโดยประทับตราอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรต่อไปครั้งละไม่เกิน1ปีและอนุญาตทำงานไม่เกิน2ปีโดยแยกเป็น2ห้วงระยะเวลาดังนี้1ใบอนุญาตทำงานหมดอายุก่อนวันที่31มีนาคม2563ให้อนุญาตทำงานได้ถึงวันที่30กันยายน2564เท่ากันทุกคน2ใบอนุญาตทำงานหมดอายุตั้งแต่วันที่31มีนาคมถึง30มิถุนายน2563ให้อนุญาตทำงานได้ถึง31มีนาคม2565เท่ากันทุกคนหลังจากวันที่30กันยายน2564หรือ31มีนาคม2565ซึ่งเป็นวันสิ้นสุดการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรและอนุญาตทำงานแรงงานต่างด้าวดังกล่าวจะดำเนินการตามแนวทางนี้โดยหากประสงค์จะทำงานในประเทศไทยต้องดำเนินการตามกระบวนการนำเข้ามาทำงานในประเทศตามบันทึกความตกลงหรือบันทึกความเข้าใจที่รัฐบาลไทยทำไว้กับรัฐบาลต่างประเทศ
พิธีปิดศพพระครูกิตติสารโกศลสาธุชนแห่ร่วมงานนับพันตั้งสรีระ100วันรอพระราชทานเพลิงศพเวลา 13:00 น.วันที่21สิงหาคม2562ที่ศาลา8เหลี่ยมวัดสุวรรณภักดีพระครูมงคลปัญญากรเจ้าคณะอำเภอเมืองตราดพระชั้นผู้ใหญ่ของจังหวัดตราด และพระชั้นผู้ใหญ่ของจังหวัดตราดร่วมสวดมาติกาบังสกุลสงฆ์และปิดศพพระครูกิตติสารโกศลอดีตเจ้าอาวาสวัดสุวรรณภักดีมีนายวิเชียรทรัพย์เจริญนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราดนายสุพจน์เลียบประถมอดีตสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดตราดและสาธุชนกว่า 1,000 คนร่วมในพิธีโดยก่อนพิธีปิดศพเจ้าอาวาสรองเจ้าอาวาสและผู้ช่วยเจ้าอาวาสรวม69รูปร่วมสวดมาติกาบังสกุลเป็นครั้งสุดท้ายจากนั้นทอดผ้าไตรบังสกุล69ผืนเมื่อเสร็จพิธีแล้วไม่มีการวางดอกไม้จันทร์และให้สาธุชนที่มาร่วมงานกราบสรีระแทนจากนั้นได้นำสรีระพระครูกิตติสารโกศลบรรจุในโรงเย็นตั้งไว้เพื่อให้สาธุชนกราบขมาอีก100วันเพื่อรอพระราชทานเพลิงศพต่อไปสำหรับกำหนดการพระราชทานเพลิงศพพระครูกิตติสารโกศลอดีตเจ้าอาวาสวัดสุวรรณภักดียังไม่ได้กำหนดวันที่ชัดเจนซึ่งจะมีผลสรุปจากคณะกรรมการวัดสุวรรณภักดีที่จะประชุมหลังพิธีปิดศพในวันนี้รถตู้ร่วมบขส.บริษัทก่อช้างกรุงเทพเดินรถคุณสามารถสำรองที่นั่งได้ล่วงหน้าก่อนเดินทาง7วันอนุสาวรีย์ใต้สถานี BTS อนุสาวรีย์โทร090-818-1828สถานีขนส่งหมอชิตช่องขายตั๋วที่43โทร084-148-1551สถานีขนส่งตราดโทร039-525-222ท่าเรือเฟอร์รี่โทร090-818-1833ก่อช้างฟังเอาสับปะรดโทร090-818-1844สถานีขนส่งเอกมัยโทร090-818-1855เอกมัยรถออกเวลา 6:00 น. 8:00 น. 10:00 น. 12:00 น. 16:00 น. และ 18:00 น. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราดกำหนดจัดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเส้นทางแสวงบุญในมิติทางศาสนาผ่านกิจกรรมปั่นจักรยานเส้นทางท่องเที่ยวแสวงบุญนางสิรัญญาคุดอรันวัฒนธรรมจังหวัดตราดเปิดเผยว่าสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราดกำหนดจัดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเส้นทางแสวงบุญในมิติทางศาสนาจังหวัดตราดประจำปีงบประมาณ2562โดยจะจัดกิจกรรมปั่นจักรยานเส้นทางท่องเที่ยวแสวงบุญขึ้นในวันเสาร์ที่24สิงหาคม2562ตั้งแต่เวลา 7:15 น.ที่วัดบุพารามตำบลวังกระแจอำเภอเมืองจังหวัดตราดสำหรับการจัดกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงศาสนาโดยใช้ศาสนสถานที่สำคัญ3แห่งในจังหวัดตราซึ่งถือว่าเป็นมรดกทางวัฒนธรรมประกอบด้วยวัดบุพารามวัดโยธานิมิตและวัดไผ่ร้อมเข้ามามีส่วนร่วมในการส่งเสริมการท่องเที่ยวสำหรับการจัดกิจกรรมดังกล่าวจะเริ่มที่วัดบุพารามซึ่งมีจุดขายอยู่ที่พิพิธภัณฑ์วัดบุพารามกุฏิเล็กทรงไทยขนาดพิเศษวิหารพระพุทธบาทวิมานปางสายญาติและศาลาการประเรียนหลังเก่าจากนั้นจะนำผู้เข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานไปยังวัดโยธานิมิตหรือวัดโบสถ์ผ่านเส้นทางศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชอุโบสถหลังปัจจุบันและอุโบสถหลังเก่าจากนั้นจะนำคณะผู้เข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานไปยังวัดไผ่ล้อมเข้าสักการะเจดีย์3ท่านเจ้าคุณสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราดจึงขอเชิญชวนประชาชนและเยาวชนผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมนี้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายโดยแต่งกายเสื้อฟ้ากางเกงสีสุภาพทั้งนี้สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมก่อนเปิดกิจกรรมระหว่างเวลา 6:30 น.ถึง 7:00 น.สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราดหมายเลขโทรศัพท์ไม่ต้องเดินสูงไม่ต้องเดินเด่นขอแค่เดินให้เป็นเวลาราชการแล้วไม่ล้มก็พอมองเห็นหอยทากเดินอยู่ก็นึกถึงว่าถ้าเราเดินบนพื้นลื่นๆแบบนี้ปกติไม่ค่อยเดินผ่านเส้นนี้ตรงนี้จะเป็นเนินเขาหน้าวัดน้ำจะไหลลงมาจนพื้นลื่นแต่วันนี้ลองเดินดูรู้สึกว่าถ้าไม่ระวังจริงๆมีโอกาสหงายท้องมากเลยในการเดินถ้าเป็นรถก็จะมีโอกาสแหกโค้งเครื่องบินก็มีโอกาสหลุดรันเวย์ก
ก็นึกถึงคำนี้ว่าชีวิตไม่จำเป็นต้องเดินสูงเดินเด่นเอาแค่เดินให้เป็นแล้วไม่ล้มก็พอแล้วล่ะก็นึกถึงว่าชีวิตของเราทุกท่านในโลกนี้ก็ต้องเดินไปในเรื่องของการเงินเดินไปในเรื่องของความรักเดินไปในเรื่องของสุขภาพเดินไปในเรื่องของการงานแต่ถ้ามันล้มเพราะว่าบางครั้งหวังจะโอเวอร์อยากได้เงินแบบร่ำรวยเกินตัวเกินตนเช่นว่าเอาเงินน้อยหวังจะไปต่อเงินใหญ่มีคนมาล่อลวงหลอกลวงให้ตาโตหวังจะได้กำไรมากสุดท้ายเมื่อไม่ทันเกมเขาก็เอาเงินน้อยหวังจะไปลงทุนสุดท้ายยิ่งมีน้อยมันก็เลยยิ่งหมดเพียงแค่ข้ามคืนไปเป็นการขาดทุนย่อยยับแหกโค้งลื่นล้มลงในเรื่องของการเงินเรื่องของความรักก็เช่นกันมือที่หนึ่งกับมือที่สองถ้าจับกันมั่นคงดีก็น่าจะดีแต่ถ้ามันมั่นคงแบบแน่นจนเกินไปอึดอัดหึงหวงจนเกินเชื่อเถอะต้องมีมือหนึ่งที่อยากปล่อยและมือที่สามก็จะเข้าแทรกแซงชีวิตของคนสองคนแน่นอนดังนั้นถ้าหากว่ารักแบบน้อยๆรักนานๆก็จะเป็นการดีกว่าบางครั้งแบบจริงจังเกินไปจนกลายเป็นมันแหกโค้งหลุดโค้งล้มลงในเรื่องของความรักก็มีมากเรื่องของสุขภาพก็เช่นกันกินแบบเปรี้ยวหวานมันเค็มเผ็ดช่วงสุขภาพดีก็กินซะจนเกินไปหวังอร่อยลิ้นซะจนลืมเรื่องสุขภาพก็แหกโค้งและลื่นล้มเรื่องสุขภาพโรคต่างๆก็รุมเร้าเยอะแยะฉะนั้นขอให้เราท่านทั้งหลายใช้การเจริญสติเพื่อให้เกิดปัญญาตามคำสอนพระพุทธเจ้าไม่ต้องสูงไม่ต้องเด่นแค่เดินให้เป็นไม่ล้มก็พอ